This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเสพติดเทคโนโลยีวันละหลายชั่วโมงหรือว่าแทบทั้งวันเลยหลงผิดได้ง่ายกับการให้ความสำคัญต่อตัวตนในโลกออนไลน์พฤติกรรมที่ต้องระวังก็คือจะติดอุปกรณ์เทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โลกส่วนตัวสูงความฉลาดทางอารมณ์ลดลงใจร้อนรอไม่ได้เสี่ยงเป็นโรคสมาธิสั้นภาวะออทิสติกเทียมโรคขี้เกียจโรคอ้วนโรคซึมเศร้าโรคไมเกรนโรคเกี่ยวกับตาฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS Podcast เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเด็กในยุคดิจิทัลนะคะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเด็กในยุคนี้เขามีความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคอะไรได้บ้างนะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้คุยกับแพทย์หญิงกิตติยาศรีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะก็คุณหมอคะวันนี้คุยกันต้องบอกว่าเป็นเด็กยุคดิจิทัลไอ้คำว่าเด็กยุคดิจิทัลเนี่ยฟังดูแล้วก็จะงงๆถ้าเราบอกว่าเป็นเจนนั้นเจเนเรชันนั้นเจเนเรชันนี้ยังพอเข้าใจใช่ไหมคะก็เอาเป็นรวมๆ ว่าจะเป็นเด็กเจนอัลฟากับเด็กเจนแซดแล้วกันถ้าเป็นเด็กเจนแซดนี่ก็คือคนที่เกิดในช่วงปี2538ถึง2552ค่ะเพราะฉะนั้นปัจจุบันปี2567เนี่ยเขาจะมีอายุประมาณ15ถึง29ปีก็ไม่เด็กแล้วนะแต่ว่าประมาณ 15-16 เขาก็ยังพอว่าเป็นวัยรุ่นอยู่นะเนี่ยกลุ่มเจนแซดเนี่ยจะเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อมใช่ไหมตั้งแต่สมัยเขาเนี่ยแล้วก็มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วส่วนเด็กเจนอัลฟาเนี่ยคือเด็กที่เกิดในปี2553จนถึงปัจจุบันก็คืออายุตั้งแต่14ปีลงไปะนะคะเป็นวัยที่เกิดมาพร้อมกับโลกยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงเลยล่ะ มีความพรั่งพร้อมด้วยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเทคโนโลยีใหม่ๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเขาแทบทุกเรื่องตั้งแต่ด้านการศึกษาการพัฒนาทักษะความบันเทิงการติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆที่ล้วนเปิดโอกาสให้เด็กเจนอัลฟามีโอกาสเรียนรู้แล้วก็อยู่ติดกับหน้าจอตลอดเวลาคืออันนี้เห็นภาพชัดมากถ้าเกิดว่าอัลฟาเนาะใช่แล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เป็นเจนเดียวกับเราเจนเดียวกับคุณหมอกับสุริพรเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่มากๆเลยเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคืออย่างคุณหมอเองก็ใช้เทคโนโลยีเหมือนกันค่ะนะคะเราก็อยู่กับหน้าจอพอสมควรแต่ก็อาจจะไม่ได้ตลอดเวลาแต่เราต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆแต่เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเขามาเขาเรียนรู้แป๊บเดียวทุกอย่างเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายหมดทุกอย่างเลยอ่ะใช่ค่ะนะคะแต่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียถูกปะใช่ใช่ก็เทคโนโลยียุคดิจิทัลเนี่ยมันจะมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษค่ะทีนี้การใช้หน้าจอแล้วก็เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเนี่ยจะเกิดประโยชน์มากน้อยขึ้นอยู่กับการดูแลใจใส่ของครูหรือผู้ปกครองเป็นสำคัญนะรวมไปถึงการควบคุมแบ่งเวลาการใช้งานอย่างเหมาะสมทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างสนุกสนานจนเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้เขามองเห็นความชอบหรือความสนใจของเด็กก็จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กจะได้ส่งเสริมพัฒนาการความถนัดของเขาให้ถูกทางกลายเป็นเด็กที่มีศักยภาพในการทำสิ่งที่ตัวเองชอบได้เป็นอย่างดีแต่ว่าถ้าเราละเลยปล่อยให้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตจนส่งผลต่อสุขภาพทั้งร่างกายจิตใจเนี่ยรวมไปถึงพัฒนาการต่างๆเนี่ยการปล่อยให้เด็กปฐมวัยอยู่กับหน้าจอการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้เนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลถ้าครูหรือผู้ปกครองมีการใช้อย่างถูกวิธีนะรู้จักเลือกสื่อที่เหมาะสมกับวัยของเขาพร้อมกับดูแลพูดคุยเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิดรวมถึงการควบคุมและกำหนดเวลาการใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก็คือมีทั้งประโยชน์และโทษแหละค่ะค่ะถ้าเหมาะสมก็คือมีการจำกัดเรื่องเวลาเรื่องของการเข้าไปสืบค้นข้อมูลหรือเข้าไปดูอะไรในโลกดิจิทัลแบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเรื่องการเรียนการเรียนรู้ของเขาได้เพราะทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่กว่าจะค้นหาข้อมูลนี่
ไปหอสมุดไปห้องสมุดไปห้องสมุดไปยืมดอกไม้ไปยืมมาทำรายงานทีนึงนี่โอ้โหหลายเล่มเลยคัดลายมือกันสนุกเลยนะคะกระดาษฟูสแกปคุณหมอทันค่ะแหมน้องนี่ก็ทันน้องนี่ถึงพูดถูกอ่ะยังสาจำชื่อได้ด้วยนะใช่แต่ว่ามันก็ยุคนี้มันรวดเร็วมากเลยค่ะคุณหมอแล้วก็อันนี้อย่างนึงเพราะว่าจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้พ่อแม่ทำการบ้านให้ลูกด้วยนะใช่อืมงงมากเลยอ่ะไม่ทันใจไงกลัวเดี๋ยวผลงานออกมาของลูกออกมาไม่ดีก็เลยแย่งทำซะเลยแย่งทำเลยนะคะแต่ว่าการที่อยู่กับดิจิทัลแบบนี้หรือว่าอยู่กับพวกเทคโนโลยีเหล่านี้มากๆ มันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเราใช่ไหมคะใช่ค่ะคราวนี้ก็พฤติกรรมของเด็ก Gen Z กับ Gen Alpha ที่ต้องระวังนะพฤติกรรมที่อาจจะทำให้เกิดโรคต่อไปก็คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเสพติดเทคโนโลยีวันละหลายชั่วโมงใช่ไหมหรือว่าแทบทั้งวันเลยใช่แล้วก็หลงผิดได้ง่ายกับการให้ความสำคัญต่อตัวตนในโลกออนไลน์รวมถึงการเล่นเกมของเด็กเนี่ยก็มากขึ้นพฤติกรรมที่ต้องระวังก็คือเขาเป็นยังไงเขาจะติดอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ติดทุกอย่างนะอย่าไปยึดของเขานะอย่าไปเอาเขามานะใช่ เสพติดสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กและเกมออนไลน์ โลกส่วนตัวสูงพ่อแม่อย่าไปยุ่งกับเขานะมาถึงก็ปิดห้องละนะความฉลาดทางอารมณ์ลดลงใจร้อนรอไม่ได้นะคะท่านผู้ฟังลองดูว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยมีกี่ข้อและพฤติกรรมแบบนี้ตามกระแสแฟชั่นค่ะนะคะใช่อันนี้ก็คือพฤติกรรมที่มันจะก่อให้เกิดโรคในอนาคตค่ะแต่ทีนี้มันไม่ได้แค่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างเดียวเพราะว่าพฤติกรรมพวกนี้มันมีผลกระทบจริงๆที่แบบว่าโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะใช่คือมันมีตัวอย่างมาเยอะแยะแล้วว่าพฤติกรรมที่เสพติดเทคโนโลยีเนี่ยเสี่ยงให้เกิดโรคใดบ้างเช่นนะคะท่านผู้ฟังเสี่ยงเป็นโรคสมาธิสั้นภาวะออทิสติกเทียมภาวะโรคขี้เกียจเดี๋ยวเราจะพูดหลายโรคขี้เกียจเป็นไงโรคอ้วนโรคซึมเศร้าโรคไมเกรนโรคเกี่ยวกับตาเห็นไหมว่าโอ้โหเยอะพฤติกรรมใช่เดี๋ยวเรามาค่อยๆไปแกะไปทีละโรคนะคะค่ะค่ะคืออันนี้ที่มาคุยกันเนี่ยเพราะว่าก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือใครที่ฟังรายการอยู่จะเป็นน้องๆวัยรุ่นเองก็ตามเนี่ยนะคะจะได้ระมัดระวังกับการที่เราจะอยู่ในโซเชียลมากๆบางทีเราอยู่แล้วเราอาจจะไม่ได้รู้ว่ามันจะก่อให้เกิดอะไรตามมามากมายขนาดนี้นะคะจะได้เรียนรู้กันไปเนาะค่ะก็โรคแรกนะคะก็เสี่ยงเป็นโรคสมาธิสั้นโรคสมาธิสั้นนี่ก็ทราบว่ามันเกิดจากพันธุกรรมใช่ไหมแต่พฤติกรรมเองเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กเป็นโรคสมาธิสั้นได้เช่นการเล่นเกมการดูทีวีหรือเล่นมือถือเป็นเวลานานๆหลายชั่วโมงมองผิวเผินเนี่ยดูเหมือนจะเด็กจะมีสมาธิดีอุ้ยตายลูกฉันมีสมาธิดียังเลยเล่นเกมได้นานดีแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้เด็กจดจ่อรู้สึกสนุกแต่พอไม่ต้องไปเรียนหนังสือเนี่ยครูสอนเนี่ยจะทำให้เบื่อแล้วก็ขาดสมาธิที่จะสนใจเนื่องจากเด็กเนี่ยจะจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วทันใจผ่านภาพผ่านเสียงที่อยู่บนจอตลอดเวลาแต่คุณครูไม่ใช่แบบนั้น นะคะส่งผลให้เด็กเสียสมาธิไม่สามารถจดจ่อกับการดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานๆเวลาสอนครูสอนหรือทำกิจกรรมเสริมพัฒนาต่างๆเด็กจะให้ความสนใจน้อยลงแล้วก็มีความจำที่ลดลงด้วยค่ะคราวนี้ท่านผู้ฟังลองดูนะ เด็กที่บ้านเป็นแบบนี้ไหมอาการของเด็กสมาธิสั้นนะคะทำงานไม่เสร็จวอกแวกง่ายสะเพร่าขี้ลืมทำอะไรนานๆไม่ได้เปลี่ยนกิจกรรมบ่อยค่ะอยู่ไม่สุขขยับตัวตลอดเวลาหรือพูดไม่หยุดหุนหันพลันแล่นขี้โมโหอ่ะแล้วก็อดทนรออะไรนานๆไม่ได้ต้องสังเกตละอาจจะสมาธิสั้นค่ะนะเสี่ยงเป็นโรคสมาธิสั้นโอ้แต่ไม่มีแค่นี้นะเพราะว่าเมื่อกี้ติดใจคำว่าออทิสติกเทียมใช่ไหมเด็กยุ่งใหม่เนี่ยเป็นออทิสติกเทียมกันมากขึ้นเนื่องจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่เนี่ยมักใช้โทรศัพท์แท็บเล็ตทีวีเป็นเครื่องมือในการเลี้ยงดูบุตรเครื่องมือในการเลี้ยงดูยังไงก็เอาโทรศัพท์แท็บเล็ตให้ลูกไปแล้วพ่อแม่ก็ทำงานไปก็จะทำงานที่บ้านทำงานบ้านหรืออะไรก็เด็กก็เล่นโทรศัพท์ไป
ก็จะได้จดจ่อแล้วก็ไม่มากวนไม่งอแงอย่างนั้นอย่างนั้นก็สบายทั้งคู่ ใช่ไหมคะ ใช่ทีนี้การปล่อยให้เด็กอยู่กับหน้าจอนานๆเนี่ยเด็กเนี่ยจะได้รับการสื่อสารทางเดียวนะไม่มีโอกาสได้ฝึกพูดโต้ตอบกับคนอื่นนะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาการสื่อสารทักษะการเข้าสังคมเนี่ยช้ากว่าปกติรวมถึงส่งผลให้เด็กเนี่ยพูดช้าแล้วก็พูดไม่ชัดด้วยภาวะออทิสติกเทียมเช่นอะไรไม่มองหน้าหรือพูดคุยกับผู้อื่นเก็บตัวพูดช้าพอไวแล้วก็ก้าวร้าวก็ใจแบบใจจดใจจ่ออยู่กับหน้าจออย่างเดียวเลยไม่แบบไม่คุยกับใครไม่มีปฏิสัมพันธ์หรือว่าโต้ตอบอะไรกับใครเพราะว่าโต้ตอบกับอยู่ในโทรศัพท์ของเขานั่นแหละคือเหมือนเล่นเกมเล่นอะไรไปอาจจะแค่พยักหน้ากับหน้าจอเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ใช่เออเนาะเออแต่ว่าอันนี้ออทิสติกเทียมเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะกลับมาปกติได้ใช่ไหมได้ค่ะก็ต้องรีบปรับพฤติกรรมคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องปรับด้วยโอ้โหกว่าจะสังเกตกว่าจะรู้กว่าจะอะไรมันจะเกินมันต้องเยียวยาไหวนะมันต้องแก้ไขได้แต่ก็ดีกว่าออทิสติกจริงๆอ่ะเนาะต่อไปโรคขี้เกียจค่ะโรคขี้เกียจอันนี้ไม่น่าจะเป็นโรคของเด็กยุคดิจิตอลอย่างเดียวนะอย่างนี้บางทีก็ขี้เกียจเหมือนกันเขาเรียก couch potato couch couchแล้วก็โพเตโต้ถ้าแปลตามตัวเลยก็คือโซฟามันฝรั่งคือไงโรคขี้เกียจโรคเป็นโรคฮิตใหม่ของเด็กยุคดิจิทัลก็คือการปล่อยให้ลูกจดจ่ออยู่กับโทรทัศน์หรือมือถือท่องโลกอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเนี่ยจะทำให้เด็กเสพติดการนั่งนอนๆจนไม่ขยับขยื่นร่างกายไม่ลุกไปทำกิจกรรมอื่นจนกลายเป็นภาวะ couch potato หรือโรคขี้เกียจส่งผลให้เด็กเฉื่อยชาน้องลีก็จะบอกว่าผู้ใหญ่ก็เป็นบางทีใช่ไหมบางทีแบบว่าดูซีรีส์สมมติเสาร์อาทิตย์หยุดงานโอ้ยมันเหนื่อยเหลือเกินพักผ่อนใช่ค่ะแล้วก็จะต้องมีขนมขบเคี้ยวใช่เอาก็เข้าใจคำว่า potato แล้วแหละเพราะว่าแบบพวกขนมขบเคี้ยวบางทีก็มาจากฝรั่งกินอยู่บนโซฟาไม่ขยับขยื่นร่างกายอะไรแบบนี้ค่ะพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งสุดอะไรเหนื่อยนิ่งใช่ทีนี้เมื่อร่างกายตกอยู่ในภาวะ couch potato เป็นเวลานานๆเนี่ยร่างกายก็จะไม่ได้รับการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อทำให้เด็กเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนนะคะก็โรคขี้เกียจเสร็จก็ตามด้วยโรคอ้วนตามมาสิตอนนี้ก็ไม่ได้ขยับขยื่นร่างกายใช่ทีนี้พฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรคอ้วนก็คือนั่งหรือนอนเล่นสมาร์ทโฟนชอบกินของหวานด้วยนั่งหรือนอนนิ่งๆเป็นเวลานานกินฟาสต์ฟู้ดสั่งอาหารออนไลน์ได้ง่ายสั่งเองด้วยเด็กอ่ะนะเก่งใช่ไม่ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านหรือออกกำลังกายนะไม่เหมือนกับเด็กสมัยก่อนที่ยามว่างก็จะออกไปเล่นกับเพื่อนแบบนี้ใช่ไหมคราวนี้โรคอ้วนทำไงโรคอ้วนต่อไปก็เป็นความดันสิจ๊ะความดันโรคหลอดเลือดหัวใจโรคเบาหวานค่ะเห็นไหมมาพร้อมกันเป็นตั้งแต่เด็กนะเดี๋ยวนี้คืออายุน้อยลงไปเรื่อยๆนะต้องระวังด้วยนะคะไม่ใช่บอกว่าตอนเด็กๆดูแบบอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีน่ารักไม่ใช่อะไรอย่างนี้โตมาก็เดี๋ยวผอมเองแหละเดี๋ยวพอตัวยืดๆสูงๆก็จะผอมเองไม่ใช่นะคะมันสะสมนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันคนละแบบกันค่ะคราวนี้จากโรคอ้วนไปโรคปวดศีรษะและไมเกรนเป็นได้โดยเด็กค่ะโรคไมเกรนเนี่ยไม่ได้เกิดแต่กับผู้ใหญ่เท่านั้นนะเด็กเนี่ยก็เป็นโรคนี้ได้ค่ะนะโดยเพราะว่าไอ้โรคเนี้ยมันเกิดจากสารเคมีเซโรโทนินที่ทำหน้าที่ควบคุมการหดขยายของหลอดเลือดในสมองเนี่ยทำงานผิดปกตินะคะแล้วก็โรคนี้ก็อาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ได้แต่ปัจจัยภายนอกเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดในสมองมากเกินไปนะแล้วก็เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็การกินอาหารของเด็กยุคนี้ค่ะซึ่งพฤติกรรมการกระตุ้นไมเกรนเนี่ยเช่นอะไรจ้องแสงสีฟ้าจากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆความเครียดการอดนอนหรือนอนดึกค่ะนะกินอาหารจำพวกแปรรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปเป็นประจำกินอาหารติดมันอันนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นไมเกรนโอ้แต่เด็กๆ เขาเดี๋ยวนี้เขามีความเครียดแล้วเหรอคะหุยเครียดสิคะโอ้โหกันบ้านเยอะแยะยากด้วยเออแต่ว่าเห็นข้อสอบเด็กๆสมัยนี้คือแบบผู้ใหญ่ยังทำไม่ได้เลยคิดยังไงก่อนโชคดีจังที่เราเกิดแล้วใช่ใช่เด็กสมัยนี้ค่ะต่อไปเอ้าโรคซึมเศร้าเป็นได้ด้วยเอออันนี้มีข่าวบ่อยมากเพราะว่าข่าวเด็กเป็นโรคซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตายมีให้เห็นเรื่อยๆใช่ไหมแต่เราไม่ทราบเองแหละนะเนื่องจากเด็กขาดการยอมรับนับถือตัวเองเป็นปัจจัยหนึ่งที่
เป็นเพราะว่าเด็กเนี่ยยึดติดกับสังคมออนไลน์มีการเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับเพื่อนหรือผู้อื่นนะคะติดบ่วงโซเชียลคือยังไงโซเชียลก็จะโพสต์ของแบรนด์เนมวัตถุนิยมต่างๆโอ้ฉันก็มีตรงนี้ตรงนู้นนะคะการปรุงแต่งภาพโอ้โฆษณาความงามหรือสัดส่วนรูปร่างนะคะใช้แอปแต่งภาพก็สวยงาม ใช่ไหม การนำเสนอชีวิตด้านดีๆ สวยหรูของแต่ละคนนะคะ ก็คนก็อาจจะสร้างโลกสมมุติของตัวเองขึ้นในโลกออนไลน์ทั้งๆที่เป็นจริงเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่หวังอะ แล้วก็โดยลืมคิดไปว่าคนอื่นที่เราเห็นเนี่ยที่เราเอาชีวิตไปเปรียบเทียบกับเขาเนี่ย เขาก็มีด้านไม่ดีด้านทุกข์ที่เขาไม่ได้มาโพสให้เราดู เขาจะโพสแต่ด้านดีๆแล้วเราก็เอาชีวิตของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเขาว่าทำไมนะเราไม่เป็นแบบนี้บ้างแบบโน้นมากแล้วก็เกิดความเครียดใช่เกิดอยากได้อยากมีค่ะค่ะแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่พร้อมด้วยวัยของเราอะนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหมีเงินเยอะมากขนาดนั้นบางทีก็อาจจะไปทำอะไรที่มันไปผิดกฎหมายหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะเพื่อให้เรามีเหมือนคนอื่นเขาใช่ก็ได้อีกเหมือนกันนะค่ะแล้วก็พอติดกับดักปุ๊บซึมเศร้าอะมันค่อยๆสะสมนะคะแล้วเด็กไม่รู้เท่าทันตัวเองอ่ะใช่ๆก็อาจจะทำให้เกิดแบบเป็นข่าวทุกวันนี้แบบโอ้โหทั้งความกดดันทั้งอะไรหลายๆอย่างอ่ะเนาะค่ะต่อไปโรคเกี่ยวกับตาตาเนาะชัดเจนมากค่ะเด็กในยุคปัจจุบันนี้มีปัญหาด้านดวงตาเพราะว่าเราใช้สายตาเพ่งหน้าจอนะคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆยิ่งอายุน้อยเนี่ยยิ่งเสี่ยงกับปัญหาสายตามากเลยเพราะว่าจอรับประสาทตาของเด็กเนี่ยยังพัฒนาไม่เต็มที่ค่ะนะส่วนปัญหาทางตาอื่นๆเช่นตาแห้งเคืองตาตามัวสายตาสั้นตั้งแต่เด็กอันนี้ก็เป็นได้อืมเพราะว่าอยู่กับเดี๋ยวนี้เห็นประถมก็ใส่แว่นตาสายตาสั้นกันแล้วอะไรแบบนี้ใช่ใช่ใส่เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เรายังเด็กๆอยู่ค่ะเมื่อก่อนก็จะเป็นหนังสือการ์ตูนตาหวานใดๆไม่ได้มีแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะเนาะใช่แต่ว่าจะนอนอ่านหนังสือค่ะไม่ได้อ่านหนังสือเรียนนะอ่านการ์ตูนเขาก็เนี่ยโดนเตือนมาตลอดว่าอย่านอนอ่านหนังสือเดี๋ยวสายตาเอียงสายตาสั้นเวลาคือจะอ่านหนังสือต้องเปิดไฟให้สว่างใช่ไม่ใช่สลัวสลัวอันนี้ก็แอบคุณแม่อ่านไงเราก็ต้องปิดไฟไงนอนตะแคงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงปัจจุบันทั้งสั้นทั้งเอียงยาวด้วย เห็นไหมคือ อะไรที่เขาบอกว่าเราก็เชื่อไปเถอะนะคะน้องๆหนูๆค่ะแค่นี้พอพูดถึงเรื่องสายตาแล้วอ่ะก็บอกว่าเราควรจะใช้ให้เด็กเนี่ยใช้เวลากับหน้าจอมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันท่านผู้ฟังฟังนะในเข้าสถาบันกุมารแพทย์เลยนะแห่งอเมริกาเลยนะสถาบันกุมารแพทย์เลยนะคะของอเมริกาแล้วก็องค์การอนามัยโลกเลยแหละเขากำหนดเป็นตารางออกมาเลยว่าอายุน้อยกว่า18เดือนหรือขวบครึ่งเนี่ยไม่ควรใช้เวลากับหน้าจอเลยไม่ควรใช้เวลากับหน้าจอเลยแต่ปัจจุบันนี้ปรากฏว่าเราว่าคงไม่ใช่เฉพาะคนไทยหรอกชาติอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เด็กสัก3เดือน4เดือน6เดือนก็ให้เล่นมือถือละแล้วก็มีเป็นความภูมิใจของพ่อแม่ด้วย อุ้ยตายลูกฉันเก่งถ่ายหน้าจออ๋ออ่ะเข้าใจนึกออกไหมแล้วมันจะมีเกมของเด็กอ่ะสมัยก่อนก็เคยมันจะมีเกมให้เรียนรู้เรื่องภาษา A B C D ก็ไก่ขอไข่แล้วมันอยู่ในโทรศัพท์หมดเลยอ่ะเราก็เล่นกับเขาค่ะอ๋อก็คือเขาสามารถที่จะเขาเรียนหรือว่าอยากดูนั้นนั่นเลือกเองได้เลือกเองได้ถ่ายหน้าจอได้สมมติเราอ่ะตัวเหมือนหรืออะไรให้เขาจิ้มหน้าจออันนี้คือเริ่มตั้งแต่ก่อนขวบหนึ่งด้วยซ้ำอ่ะจริงๆปกติเขาจะมีพวกหนังสือหรือสมุดหรือว่าอะไรเขาเลิกใช้ที่แล้วจ้ะน้องลีเดี๋ยวนี้ใช้มือถือหมดแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจก็เห็นใน Facebook นะก็ยาโพสของหลานมาโอ้ยไถเล่นมือถือเนี่ย เก่งมากเลย บางทียังเดินไม่ได้เลยยังไม่ต่อแต่เลยแค่นั่งได้เนี่ยเขาก็เล่นได้แล้วอ่ะเรียนรู้ไวเรียนรู้ไวแต่เขาบอกว่าเด็กอายุน้อยกว่า18เดือนเนี่ยไม่ควรใช้เวลากับหน้าจอเลยนะอาจจะมีการคุยวิดีโอคอลกับญาติพี่น้องได้โดยอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอายุขวบครึ่งถึง2ขวบใช้เวลากับหน้าจอเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเลือกสื่อที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อวัยโดยอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอายุ 3-5 ปีใช้เวลากับหน้าจอไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวัน
วางแผนกำหนดการใช้เวลาหน้าจออย่างชัดเจนนะกำหนดให้เขาเล่นไม่เกินแค่นี้นะ 6-10 ปีใช้เวลากับหน้าจอไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งต่อวันค่ะควรชั่งน้ำหนักระหว่างการเรียนรู้เทคโนโลยีและกิจกรรมอื่นๆนะเริ่มให้เด็กรู้จักวางแผนการใช้ด้วยตนเองให้เขาเลือกเวลาไม่ควรให้หน้าจอกระทบกับการนอนหลับและการพักผ่อนค่ะใช่โอ้โหอันนี้คือสมาคมสถาบันกุมารแพทย์เลยนะควรปฏิบัติแบบนี้ควรปฏิบัติแบบนี้อันนี้คือข้อปฏิบัติที่เด็กๆควรจะแล้วก็ใช่แต่ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เองอ่ะก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยนะคะใช่ในการปฏิบัติเช่นเดียวกันค่ะก็คือวิธีป้องกันคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องเสี่ยงกับโรคที่เราพูดไปทั้งหมดนะคะก็เพราะฉะนั้นเด็กอายุน้อยกว่า2ปีนี้ไม่ควรดูจอโทรทัศน์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะคะฝึกให้ลูกสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยไม่ใช่ว่าก้มหน้าหรือว่าอยู่แต่หน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเปิดโลกทัศน์เสริมทักษะการใช้ชีวิตการเข้าสังคมการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่การคลิกเมาส์อย่างเดียวพ่อแม่ควรให้เวลากับลูกพาลูกไปทำกิจกรรมนอกบ้านบ้างนะคะได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงเช่นไปปั่นจักรยานว่ายน้ำอย่างน้อยวันละ30นาที3วันต่อสัปดาห์นะคะอันเนี้ยพอให้เด็กทำโน่นทำนี้ละคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ต้องปฏิบัติตัวให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะข้อที่หนึ่งพ่อแม่ควรจำกัดเวลาการใช้หน้าจอของตนเองเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกอย่างเพียงพออันนี้เคยเห็นในโซเชียลที่เขาแบบว่าเหมือนกับเป็นการเน็บแนมว่าแบบเนี่ยบอกแต่ลูกแหละว่าไม่ให้เล่นโทรศัพท์มือถือแต่ตัวเองเนี่ยตลอดเวลาโทรศัพท์อยู่ตลอดเลยคือบางบ้านที่เห็นเนี่ยนะคือบางคุณพ่อสมมติอ่ะกลับมาจากทำงานเนี่ยงานยังไม่จบกลับมานี่ยังต้องออนไลน์กับที่ทำงานอยู่เวลาลูกเขาจะเข้าไปเขาจะกลับมาจากโรงเรียนไงเขาก็จะมาเล่าว่าโรงเรียนวันนี้ก็เป็นอย่างโน้นอย่างนี้คุณพ่อก็จะไม่ฟังละก็บอกเดี๋ยวประชุมก่อนประชุมไลน์อะไรแบบนี้คือเขาก็ไม่มีที่ที่เขาจะไปคุยหรือปรับทุกข์หรืออะไรอย่างนี้นะต่อไปนอกจากจะจำกัดเวลาของตัวเองแล้วนะพ่อแม่นะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีก็คือไม่มีพฤติกรรมติดจอไม่ควรทำให้ลูกเห็นว่าเป็นเรื่องปกติหรือควรมีวินัยในการเล่นสมาร์ทโฟนเช่นเดียวกับลูกนะไม่ได้สั่งเขาอย่างเดียวค่ะต้องให้เวลาและความเอาใจใส่เพราะว่าเด็กไม่ว่ายุคสมัยไหนเนี่ยก็ต้องการความรักแล้วก็ต้องการเวลาจากพ่อแม่นะเช่นการพูดคุยปรับทุกข์หรือว่าอวดว่าวันนี้เขาทำอะไรทำดีทำอะไรมามากในแต่ละวันแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันในวันหยุดสุดสัปดาห์นะ อย่าปล่อยให้โทรศัพท์เลี้ยงลูกค่ะแล้วก็คาดหวังลูกอย่างเหมาะสมความคาดหวังที่มากเกินไปเนี่ยจะเป็นต้นเหตุให้เขาเกิดความเครียดนะคะเก็บกดอาจจะทำให้เป็นโรคซึมเศร้าปล่อยให้ลูกเนี่ยได้มีชีวิตเป็นของตัวเองอย่าบังคับหรือคิดว่าลูกจะต้องเป็นแบบโน้นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะต้องแบบค่ะมีวินัยในการเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างเช่นห้ามเล่นขณะกินข้าวสมมติว่าเรามากินข้าวเย็นร่วมกันเนี่ยพ่อแม่ลูกเนี่ยห้ามเล่นเลยนะไม่ได้ต่างคนก็เดี๋ยวนี้ก็คือสมมติเอาไปกินข้าวนอกบ้านแล้วกันต่างคนระหว่างรอที่อาหารมาเนี่ยทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือต่างคนต่างดูของตัวเองใช่ใช่ไม่ได้คุยกันนะดูตามร้านอาหารแต่ว่าบางทีเด็กอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าคุยกับพ่อกับแม่เราก็แบบเบื่อไม่อยากคุยไม่คุยดีป่ะคุยเดี๋ยวก็ว่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ต่างคนต่างเล่นโทรศัพท์ดีป่ะหรือตั้งเวลาในการเล่นก่อนนอนซึ่งพ่อแม่เองก็ต้องทำให้ลูกเห็นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต้องทันข้อมูลข่าวสารพ่อแม่ต้องคอยอัปเดตข้อมูลแล้วก็กระแสต่างๆให้ลูกโดยเฉพาะลูกวัยรุ่นเนี่ยเพื่อจะได้แนะนำชี้แนะเขาได้ถูกต้องค่ะนะอาจจะป้องกันเรื่องภัยยาเสพติดสื่อลามกหรือการถูกหลอกลวงในโลกออนไลน์โอ้โหมาเพียบเลยอ่ะพวกหลอกลวงในโลกออนไลน์อ่ะทุกรูปแบบจริงๆนะคะค่ะมิตรมาทุกวันนะคะมิตรอ่ะโทรรักเรามากใช่โทรวันหลายครั้งตอนนี้ก็คือไม่ได้แค่พุ่งเป้าที่เด็กอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็ฝากย้ำเตือนท้ายนิดนึงผู้เกษียณค่ะผู้เกษียณเขาพุ่งเป้าผู้เกษียณใช่ใช่ต้องรู้เท่าทันนะคะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยแหละเดี๋ยวพวกนี้มันก็มีวิธียิ่งถ้าเกิดใครแบบ
จิตอ่อนๆจิตตกง่ายๆหรือว่าแบบโอ้โหอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่จะมีอะไรมาล่อใช่ใช่เรื่องของผลประโยชน์ใช่ก็อย่าไปเห็นแก่สิ่งนั้นถ้าเราไม่โลภเราก็จะไม่ถูกหลอกได้นะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเล่นอยู่ในยุคดิจิทัลแบบเนี้ยอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นวัยไหนแล้วถ้าได้ฟังแต่เขาแต่จริงๆมันมีประโยชน์จริงๆเขาค้นคว้าข้อมูลอะไรได้เองเลยใช่ใช่หรือไม่ต้องพึ่งพาเราเท่าไหร่ข้อมูลด็อกิเมนต์แบบเต็มเลยอ่ะใช่แบบคลิกเดียวแบบอยากรู้อะไรพิมพ์ไปสิขึ้นมาปึ๊บแต่ว่าข้อมูลก็ต้องดูด้วยนะว่าเชื่อได้ไม่ได้หรือยังไงแต่ว่าถ้าจะให้เด็กๆเนี่ยต้องระวังเพราะว่ามันนำไปสู่โรคต่างๆที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าโอ้โหมันเพียบมามันเพียบเปรียบเทียบชีวิตเรากับชีวิตคนอื่นเนาะเวลาเขาไม่ดีเขาก็ไม่ค่อยจะมาบอกเท่าไหร่ใครจะมาบอกอ่ะหรือตื่นนอกจากอาจจะรับเงินบริจาคอันนั้นอาจจะบอกชีวิตในแง่ไม่ดีใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะต้องการแบบขอความเห็นใจหรืออะไรแบบนั้นนะคะรู้เท่าทันให้ได้มาที่สุดละกันขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast บ้านไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยที่สุดหากจัดระเบียบไม่ดีเพราะที่นี่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาบอกให้รู้ครับผมจะแบ่งอุบัติเหตุไว้เป็น3แบบนะฮะอุบัติเหตุแบบที่1ก็คืออุบัติเหตุภายในบ้านนะครับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนทั่วๆไปอุบัติเหตุอันที่2ก็คืออุบัติเหตุจากการจราจรอันที่3คืออุบัติเหตุของคนสูงอายุผมจะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆซึ่งเทศกาลนึงเนี่ยก็จะรู้เลยอย่างเช่นเทศกาลตรุษจีนคนแก่จะมาแล้วก็อุบัติเหตุพวกเล็กๆน้อยๆจะมาจราจรจะเงียบไม่ค่อยมีแต่ถ้าเอาใหม่สมมุติเป็นสงกรานต์อันนี้เนี่ยคนแก่ไม่ค่อยมีเล็กๆน้อยๆก็ไม่ค่อยมีมีแต่จราจรเพียบนะแต่ยังปีใหม่เนี่ยก็จะมีอุบัติเหตุของคนสูงอายุมีเล็กๆน้อยๆก็ไม่ค่อยมีมักจะเป็นอุบัติเหตุจราจรจริงๆจราจรในมาอันดับ1แล้วก็อุบัติเหตุของคนสูงอายุเนี่ยอันดับ2ส่วนอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆในบ้านเนี่ยอันดับ3มันเป็นยังไงส่วนใหญ่อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆในบ้านเนี่ยนะส่วนใหญ่มันมักจะเกี่ยวข้องกับการที่เราเนี่ยจัดเรียงระเบียบเรียบร้อยในบ้านเนี่ยได้ไม่ค่อยดีและอาจจะเป็นการเผลอพลาดไม่ระมัดระวังนะครับส่วนใหญ่นะที่เจอกันทุกวันเนี้ยก็คือประตูหนีบนะเจอทุกวันไม่ว่าจะหนีบตัวเองหรือหนีบผู้อื่นนะครับอันต่อมาก็คือพวกเตะนู่นนี่นะครับคือเตะเองอ่ะเช่นเสาเตียงเสาโต๊ะเสานู่นเสานี่ทั้งหลายอ่ะยิ่งโมเดิร์นยิ่งเจ็บหนักสังเกตไหมคือพวกเตะและกระดูกหักมาพวกเสาสลิมอะไรเงี้ยนึกออกไหมจากบ้านสมัยก่อนโบราณนะเราจะเป็นโต๊ะแบบเหลี่ยมหรือมนไปเลยใหญ่ๆนิ้วเราไม่มีทางไปเตะหรือเข้าหว่างมันได้แต่เดี๋ยวนี้สังเกตดีบ้านใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นเตียงใต้โซฟาอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นแท่งลงมาแบบเล็กๆสลิมเรียกมินิมอลอ่ะยิ่งมินิมอลยิ่งหักอีกอันนึงคือเหลี่ยมพวกนี้หัวแตกผมแตกในบ้านสิ่งที่พูดเพราะอะไรรู้ป่ะฮะคือช่วงนี้ผมเจอเยอะเพราะคนมันอยู่บ้าน work from home ถามว่าตอนเนี้ยโรงพยาบาลที่อยู่ในเมืองอ่ะไม่มีหรอกคนไข้มีแต่โรงพยาบาลที่อยู่แถวๆบ้านอย่างผมอยู่เวรตั้งแต่ 5:00 นถึงเที่ยงคืนนะเชื่อมั้ยเจอยันเที่ยงคืนน่ะที่เราพูดอ่ะเพราะเราอยากจะให้ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในห้องหรือภายในบ้านถ้าบ้านไหนที่มีเด็กอาจจะต้องปรับนะบ้านคือเข้าใจอยู่มันไม่ได้ทุกบ้านก็จะรวยเนาะแต่ว่าบ้านที่พอที่จะมีกำลังเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ควรที่จะต้องจัดการบ้านตัวเองให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่จะมีเด็ก This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast. View the world via the voice.